ความสำเร็จเมื่อมองจากทางไกลมีชื่อว่าความฝันเมื่อเดินเข้าไปใกล้เปลี่ยนชื่อเป็นเป้าหมายเมื่ออยู่ในมือมีชื่อว่าความสุขอย่าใช้ชีวิตอย่างไร้ความฝันแต่ก็อย่าใช้ชีวิตอยู่ในความฝันเพียงอย่างเดียวไอเดียที่ไร้การลงมือทำก็จะกลายเป็นไอเดียงเป้าหมายที่ไร้การกระทำก็จะกลายเป็นเป้าหายใจล็อกเป้าสมองเปิดมือปั้นนี่คือ3ส่วนสำคัญที่จะช่วยสรรสร้างความสำเร็จเกาะแห่งความจริงกับเกาะแห่งความฝันเชื่อมต่อกันด้วยสะพานที่ชื่อว่าแอคชั่นสมองของเศรษฐีมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรแล้วคุณจะมองเห็นมันได้ยังไงเป้าหมายคือความฝันที่มาพร้อมกับวันหมดอายุหากใจของคุณยังมองไม่เห็นภาพของอิสระชีวิตของคุณก็ไม่มีทางที่จะได้พบกับอิสระถ้าอยากจะมองเห็นเส้นขอบฟ้าก็จงละสายตาออกจากกำแพงอิฐอย่าจกมองกำแพงเป็นอุปสรรคที่หยุดยั้งเขาไว้ไม่ให้เข้าใกล้เป้าหมายเศรษฐีมองกำแพงเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อปีนขึ้นไปแล้วจะเห็นทุกอย่างได้ไกลกว่าเดิมเราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เราดึงดูดสิ่งที่เราคู่ควรเราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการด้วยการมีความคิดที่ใช่และการใช้ชีวิตที่คู่ควรคนที่คิดว่าฉันทำไม่ได้กับคนที่คิดว่าฉันทำได้คือคนที่คิดถูกทั้งคู่แต่คำถามก็คือคุณเป็นคนแบบไหนคะเป้าหมายจะหมดคุณค่าลงทันทีเมื่อเราปฏิเสธที่จะเดินเข้าไปหามันข้อจำกัดมีไว้ให้กำจัดเมื่อความเชื่อของคุณขัดแย้งกับความต้องการของคุณคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการคนบูชาเงินจะเป็นทาสของเงินแต่คนดูถูกเงินก็จะไม่มีเงินคนรวยรู้ว่าเงินมีคุณค่าแต่คนรวยที่มีปัญญาก็จะไม่ทุกข์เพราะเงินความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อความฝันของคุณมีขนาดใหญ่กว่าข้อแก้ตัวเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเรามักจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วมากเท่ากับสิ่งที่เราทำได้แต่ยังไม่ได้ทำเงินน้อยอาจจะไม่ทุกข์แต่ปัญญาน้อยทุกข์แน่นอนสำหรับคนที่ใช้เงินเป็นเงินก็คือแก้วสารพัดนึกสำหรับคนที่ใช้เงินไม่เป็นเงินก็คือยาสารพัดพิษมีทรัพย์แต่ไม่มีศีลไม่นานทรัพย์ก็หมดมีสตางค์แต่ไม่มีสติไม่นานสตางค์ก็หมดมีเงินตราแต่ไม่มีปัญญาไม่นานเงินตราก็หมดก่อนมีทรัพย์หมั่นรักษาศีลก่อนมีสตางค์หมั่นรักษาสติก่อนมีเงินตราหมั่นพัฒนาปัญญาหากทำได้ดังนี้เมื่อสมบัติทางโลกไหลเข้ามาทางกระเป๋าความประเสริฐในตัวเราจะไม่ไหลออกไปจากใจความรู้อาจจะดูเหมือนมีราคาแพงแต่ขอให้คุณจำไว้ว่าความไม่รู้มีราคาแพงกว่านั้นเสมอคนเส้นประสาทน้อยไม่มีทางมีรายได้มากคนเส้นประสาทมากไม่มีทางมีรายได้น้อยหากรักจะเป็นเศรษฐีแค่ขยันหาเงินอย่างเดียวไม่พอต้องขยันหาความรู้เรื่องเงินด้วยการมีเงินไม่พอแล้วไปกู้จนเป็นหนี้ไม่ผิดแต่การมีความรู้เรื่องเงินไม่พอแล้วไปกู้จนเป็นหนี้อันนี้ผิดมากไม่ใช่เศรษฐีทุกคนที่ได้รับการศึกษาแต่เศรษฐีทุกคนชอบการศึกษาวิริยะที่ขาดปัญญามีค่าเพียงเพชรที่ไม่ได้รับการเจรไนเศรษฐีทุกคนเป็นคนขยันแต่ไม่ใช่คนขยันทุกคนที่ได้เป็นเศรษฐีคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตคนเราควรยุ่งเพื่อความฝันไม่ใช่ยุ่งจนลืมความฝันการทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวันเป็นความทุกข์ความเหนื่อยบวกความรักเท่ากับความหมายจงทำงานที่มีความหมายความเครียดไม่ใช่การทำงานที่คุณรัก10ชั่วโมงความเครียดมันคือการทำงานที่คุณเกลียด1ชั่วโมงจงทำตัวให้เหมือนสแตมป์ที่ติดหนึบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าจะไปถึงจุดหมายเวลาเข็นรถขึ้นภูเขาเราไม่ควรหยุดกลางทางอย่าจกเอาเวลาแลกเงินเศรษฐีจะเอาผลลัพธ์แลกเงินจงอย่าลดคุณภาพของความฝันแต่ให้มันเพิ่มคุณภาพของตัวเองยิ่งเราถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรยากเท่าไหร่โลกก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเรามากขึ้นเท่านั้นอย่าเอาความสุขไปฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่าความรักจะนำมาซึ่งความรวยก็ต่อเมื่อความรักนั้นสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยจำนวนเงินที่คุณจะได้มาในโลกนี้เท่ากับความตรงใจในการตอบโจทย์คนบวกกับจำนวนคนที่คุณตอบโจทย์ได้สิ่งที่เราชอบให้เป็นแค่งานอดิเรกของเราแต่สิ่งที่โลกชอบขอให้เป็นธุรกิจของเราทำสิ่งที่ตอบโจทย์เราเราจะมีสุขทำสิ่งที่ตอบโจทย์โลกเราก็จะมีทรัพย์จูนสิ่งที่ตอบโจทย์เราให้เข้ากับสิ่งที่ตอบโจทย์โลกได้เราจะมีทั้งทรัพย์และสุขนั่นแหละคือความสำเร็จคำถามแห่งความร่ำรวยไม่ใช่คำถามที่ว่า
ฉันจะตักตวงจากผู้คนให้ได้มากที่สุดได้ยังไงแต่คือคำถามที่ว่าฉันจะรับใช้ผู้คนได้มากที่สุดได้ยังไงคิดจะเอาเราจะไม่ได้คิดจะให้เราจะได้รับไม่ทันรักที่จะเป็นนักบัญชีต้องเก่งคณิตรักที่จะเป็นนักธุรกิจต้องเก่งคนหากคุณทั้งเก่งสิ่งที่ทำและเก่งคนชาตินี้ยังไงก็ไม่มีวันจนแน่นอนคนส่วนใหญ่ชอบใช้เวลาไปกับเรื่องเล็กคนส่วนมากจึงประสบความสำเร็จน้อยต่อให้คุณยุ่งแค่ไหนคุณก็จะมีเวลาให้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเสมอสิ่งที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีเวลาไม่พอแต่ปัญหามันก็คือเรื่องของการมีวินัยไม่พอนั่นเองคนส่วนมากหมดเวลาไปกับเรื่องด่วนแต่กลับไม่มีเวลาให้เรื่องสำคัญเลยก่อนจัดเวลาควรจัดความสำคัญแล้วเวลาจะถูกจัดสรรตามมาเองเมื่อเราลงมือฆ่าเวลาสิ่งที่ค่อยๆตายอย่างช้าๆกลับไม่ใช่เวลาแต่เป็นความฝันของเราเองก่อนจะนอนให้น้อยลงลองฝึกใช้เวลาตอนที่ตื่นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดถามว่ายุ่งแค่ไหนถึงจะดีคำตอบก็คือยุ่งจนไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนั่นแหละคือยุ่งกำลังดีเศรษฐีใช้เงินเพื่อประหยัดเวลาแต่ยาจกใช้เวลาเพื่ออยู่อย่างประหยัดเงินยิ่งคุณตอบโจทย์คนได้ดีกว่าและตอบโจทย์จำนวนคนได้มากกว่าคุณก็จะยิ่งได้ค่าตอบแทนที่มากกว่าจำเอาไว้ว่ายิ่งช่องทางการให้ของคุณมีมากเท่าไหร่ช่องทางการรับของคุณก็จะยิ่งมีมากเท่านั้นและความจริงก็คือเศรษฐีไม่เคยมีช่องทางการให้แค่ทางเดียวของดีมีอยู่แล้วเต็มโลกแต่คนตาดีเท่านั้นที่รู้จักใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่ตัวเองต้องการหากสิ่งที่คุณทำหรือผลิตออกมาสามารถสร้างคุณค่าให้แก่โลกได้จริงลูกค้าทุกคนจะแปลงกายมาเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่ให้กับคุณเองเศรษฐีไม่เคยมีแค่ร่างเดียวดังนั้นหากรักที่จะเป็นเศรษฐีจะต้องสร้างร่างให้เป็นมือดีปราบศัตรูได้คนเดียวแต่หัวดีปราบศัตรูได้เป็นพันคนความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความหนักในการทำงานแต่วัดกันที่ความฉลาดในการทำงานคนโง่เท่านั้นที่จะเอากำปั้นไล่ทุบแมลงวันแล้วก็บ่นว่ามันบินเร็วเกินไปความลำบากยากเข็ญในชีวิตของเราเกิดขึ้นมาจาก2สาเหตุเท่านั้นข้อแรกก็คือเราทำโดยไม่คิดข้อที่2ก็คือเราเอาแต่คิดโดยที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยความเจ็บปวดจากการสร้างวินัยจะน้อยกว่าความเจ็บปวดจากผลของชีวิตที่ขาดวินัยเสมอราคาที่คุณต้องจ่ายให้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมก็คือวินัยราคาที่คุณต้องจ่ายให้ชีวิตที่บรรลัยก็คือการตามใจตัวเองยากสิดีจึงมีค่าถ้าง่ายและธรรมดาคุณค่ามันก็จะหมดไปเศรษฐีใช้พลังงานหมดไปกับการลงมือยาจกใช้พลังงานหมดไปกับการคิดที่จะลงมือทำถ้าเหนื่อยนอนคืนเดียวก็หายแต่ถ้าจนนอนกี่คืนก็ไม่หายถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเราคิดจะทำอะไรที่ดีต่อพัฒนาการของเราให้ทำทันทีและอย่าใช้เวลาคิดนานเกิน3วินาทีเพราะเมื่อเริ่มทำแล้วสมองจะไม่อยากหยุดทำการอธิษฐานไม่ใช่ยางอะไหล่ที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาแต่มันคือพวงมาลัยที่จะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องยิ่งทำมากความยากก็จะยิ่งลดลงสมองไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแต่สมองสามารถถูกเปลี่ยนได้ทุกวินาทีสิ่งที่ผิดอาจจะให้ความสุขณตอนนี้แต่สิ่งที่ดีจะให้ความสุขตลอดไปความสุขที่ขาดสติก็คือความทุกข์ที่รอผลิบานหากคุณชอบใช้เงินซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่นานคุณก็จะต้องเริ่มขายสิ่งที่จำเป็นยาจกมักจะใช้เงินที่ตัวเองแทบไม่มีไปซื้อสิ่งที่ชีวิตตัวเองแทบไม่ได้ต้องการมหาเศรษฐีหรือยาจกกินข้าวแล้วก็อิ่มหนึ่งมื้อเท่ากันมหาเศรษฐีหรือยาจกมีเสื้อผ้ากี่ชุดก็ใส่ได้ทีละชุดเท่ากันมหาเศรษฐีหรือยาจกจะมียารักษาโรคดีแค่ไหนยื้อชีวิตไปได้นานเพียงใดสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันคนที่มีเงินมากมายแต่ชีวิตไม่มีความหมายก็ไม่ต่างจากคนตายที่มีสมบัติเต็มโลงวิธีค้นหาตัวเองที่ดีที่สุดคือการออกไปรับใช้ผู้อื่นจนลืมคำว่าตัวเองถ้าอยากรู้สึกรวยก็ลองนับสิ่งต่างๆในชีวิตที่เงินหาซื้อไม่ได้ดูอย่ารวยเพื่อจะได้มีความสุขมากกว่าคนอื่นแต่จงรวยเพื่อที่จะได้ให้ความสุขแก่คนอื่นได้มากยิ่งกว่าเดิมความสำเร็จเมื่อมองจากทางไกลมีชื่อว่าความฝันเมื่อเดินเข้าไปใกล้เปลี่ยนชื่อเป็นเป้าหมายเมื่ออยู่ในมือมีชื่อว่าความสุขอย่าใช้ชีวิตอย่างไร้ความฝันแต่ก็อย่าใช้ชีวิตอยู่ในความฝันเพียงอย่างเดียวไอเดียที่ไร้การลงมือทำก็จะกลายเป็นไอเดียงเป้าหมายที่ไร้การกระทำก็จะกลายเป็นเป้าหายใจล็อกเป้าสมองเปิดมือปั้นนี่คือ3ส่วนสำคัญที่จะช่วยสรรสร้างความสำเร็จเกาะแห่งความจริงกับเกาะแห่งความฝันเชื่อมต่อกันด้วยสะพานที่ชื่อว่าแอคชั่นสมองของเศรษฐีมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอ
ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรแล้วคุณจะมองเห็นมันได้ยังไงเป้าหมายคือความฝันที่มาพร้อมกับวันหมดอายุหากใจของคุณยังมองไม่เห็นภาพของอิสระชีวิตของคุณก็ไม่มีทางที่จะได้พบกับอิสระถ้าอยากจะมองเห็นเส้นขอบฟ้าก็จงละสายตาออกจากกำแพงอิฐอย่าจกมองกำแพงเป็นอุปสรรคที่หยุดยั้งเขาไว้ไม่ให้เข้าใกล้เป้าหมายเศรษฐีมองกำแพงเป็นอุปกรณ์ที่เมื่อปีนขึ้นไปแล้วจะเห็นทุกอย่างได้ไกลกว่าเดิมเราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เราดึงดูดสิ่งที่เราคู่ควรเราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการด้วยการมีความคิดที่ใช่และการใช้ชีวิตที่คู่ควรคนที่คิดว่าฉันทำไม่ได้กับคนที่คิดว่าฉันทำได้คือคนที่คิดถูกทั้งคู่แต่คำถามก็คือคุณเป็นคนแบบไหนคะเป้าหมายจะหมดคุณค่าลงทันทีเมื่อเราปฏิเสธที่จะเดินเข้าไปหามันข้อจำกัดมีไว้ให้กำจัดเมื่อความเชื่อของคุณขัดแย้งกับความต้องการของคุณคุณจะได้ในสิ่งที่คุณเชื่อไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการคนบูชาเงินจะเป็นทาสของเงินแต่คนดูถูกเงินก็จะไม่มีเงินคนรวยรู้ว่าเงินมีคุณค่าแต่คนรวยที่มีปัญญาก็จะไม่ทุกข์เพราะเงินความสำเร็จจะเกิดขึ้นเมื่อความฝันของคุณมีขนาดใหญ่กว่าข้อแก้ตัวเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเรามักจะไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วมากเท่ากับสิ่งที่เราทำได้แต่ยังไม่ได้ทำเงินน้อยอาจจะไม่ทุกข์แต่ปัญญาน้อยทุกข์แน่นอนสำหรับคนที่ใช้เงินเป็นเงินก็คือแก้วสารพัดนึกสำหรับคนที่ใช้เงินไม่เป็นเงินก็คือยาสารพัดพิษมีทรัพย์แต่ไม่มีศีลไม่นานทรัพย์ก็หมดมีสตางค์แต่ไม่มีสติไม่นานสตางค์ก็หมดมีเงินตราแต่ไม่มีปัญญาไม่นานเงินตราก็หมดก่อนมีทรัพย์หมั่นรักษาศีลก่อนมีสตางค์หมั่นรักษาสติก่อนมีเงินตราหมั่นพัฒนาปัญญาหากทำได้ดังนี้เมื่อสมบัติทางโลกไหลเข้ามาทางกระเป๋าความประเสริฐในตัวเราจะไม่ไหลออกไปจากใจความรู้อาจจะดูเหมือนมีราคาแพงแต่ขอให้คุณจำไว้ว่าความไม่รู้มีราคาแพงกว่านั้นเสมอคนเส้นประสาทน้อยไม่มีทางมีรายได้มากคนเส้นประสาทมากไม่มีทางมีรายได้น้อยหากรักจะเป็นเศรษฐีแค่ขยันหาเงินอย่างเดียวไม่พอต้องขยันหาความรู้เรื่องเงินด้วยการมีเงินไม่พอแล้วไปกู้จนเป็นหนี้ไม่ผิดแต่การมีความรู้เรื่องเงินไม่พอแล้วไปกู้จนเป็นหนี้อันนี้ผิดมากไม่ใช่เศรษฐีทุกคนที่ได้รับการศึกษาแต่เศรษฐีทุกคนชอบการศึกษาวิริยะที่ขาดปัญญามีค่าเพียงเพชรที่ไม่ได้รับการเจรไนเศรษฐีทุกคนเป็นคนขยันแต่ไม่ใช่คนขยันทุกคนที่ได้เป็นเศรษฐีคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็คือคนที่ต้องทำงานให้กับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตคนเราควรยุ่งเพื่อความฝันไม่ใช่ยุ่งจนลืมความฝันการทำงานที่ไม่ได้รักจะทำให้เราได้โบนัสทุกวันเป็นความทุกข์ความเหนื่อยบวกความรักเท่ากับความหมายจงทำงานที่มีความหมายความเครียดไม่ใช่การทำงานที่คุณรัก10ชั่วโมงความเครียดมันคือการทำงานที่คุณเกลียด1ชั่วโมงจงทำตัวให้เหมือนสแตมป์ที่ติดหนึบอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าจะไปถึงจุดหมายเวลาเข็นรถขึ้นภูเขาเราไม่ควรหยุดกลางทางอย่าจกเอาเวลาแลกเงินเศรษฐีจะเอาผลลัพธ์แลกเงินจงอย่าลดคุณภาพของความฝันแต่ให้มันเพิ่มคุณภาพของตัวเองยิ่งเราถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรยากเท่าไหร่โลกก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเรามากขึ้นเท่านั้นอย่าเอาความสุขไปฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่าความรักจะนำมาซึ่งความรวยก็ต่อเมื่อความรักนั้นสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยจำนวนเงินที่คุณจะได้มาในโลกนี้เท่ากับความตรงใจในการตอบโจทย์คนบวกกับจำนวนคนที่คุณตอบโจทย์ได้สิ่งที่เราชอบให้เป็นแค่งานอดิเรกของเราแต่สิ่งที่โลกชอบขอให้เป็นธุรกิจของเราทำสิ่งที่ตอบโจทย์เราจะมีสุขทำสิ่งที่ตอบโจทย์โลกเราก็จะมีทรัพย์จูนสิ่งที่ตอบโจทย์เราให้เข้ากับสิ่งที่ตอบโจทย์โลกได้เราจะมีทั้งทรัพย์และสุขนั่นแหละคือความสำเร็จคำถามแห่งความร่ำรวยไม่ใช่คำถามที่ว่าฉันจะตักตวงจากผู้คนให้ได้มากที่สุดได้ยังไงแต่คือคำถามที่ว่าฉันจะรับใช้ผู้คนได้มากที่สุดได้ยังไงคิดจะเอาเราจะไม่ได้คิดจะให้เราจะได้รับไม่ทันรักที่จะเป็นนักบัญชีต้องเก่งคณิตรักที่จะเป็นนักธุรกิจต้องเก่งคนหากคุณทั้งเก่งสิ่งที่ทำและเก่งคนชาตินี้ยังไงก็ไม่มีวันจนแน่นอนคนส่วนใหญ่ชอบใช้เวลาไปกับเรื่องเล็กคนส่วนมากจึงประสบความสำเร็จน้อยต่อให้คุณยุ่งแค่ไหนคุณก็จะมีเวลาให้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเสมอสิ่งที่ทำให้คนไม่ประสบความสำเร็จ
ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีเวลาไม่พอแต่ปัญหามันก็คือเรื่องของการมีวินัยไม่พอนั่นเองคนส่วนมากหมดเวลาไปกับเรื่องด่วนแต่กลับไม่มีเวลาให้เรื่องสำคัญเลยก่อนจัดเวลาควรจัดความสำคัญแล้วเวลาจะถูกจัดสรรตามมาเองเมื่อเราลงมือฆ่าเวลาสิ่งที่ค่อยๆตายอย่างช้าๆกลับไม่ใช่เวลาแต่เป็นความฝันของเราเองก่อนจะนอนให้น้อยลงลองฝึกใช้เวลาตอนที่ตื่นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดถามว่ายุ่งแค่ไหนถึงจะดีคำตอบก็คือยุ่งจนไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนั่นแหละคือยุ่งกำลังดีเศรษฐีใช้เงินเพื่อประหยัดเวลาแต่ยาจกใช้เวลาเพื่ออยู่อย่างประหยัดเงินยิ่งคุณตอบโจทย์คนได้ดีกว่าและตอบโจทย์จำนวนคนได้มากกว่าคุณก็จะยิ่งได้ค่าตอบแทนที่มากกว่าจำเอาไว้ว่ายิ่งช่องทางการให้ของคุณมีมากเท่าไหร่ช่องทางการรับของคุณก็จะยิ่งมีมากเท่านั้นและความจริงก็คือเศรษฐีไม่เคยมีช่องทางการให้แค่ทางเดียวของดีมีอยู่แล้วเต็มโลกแต่คนตาดีเท่านั้นที่รู้จักใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่ตัวเองต้องการหากสิ่งที่คุณทำหรือผลิตออกมาสามารถสร้างคุณค่าให้แก่โลกได้จริงลูกค้าทุกคนจะแปลงกายมาเป็นหน้าร้านเคลื่อนที่ให้กับคุณเองเศรษฐีไม่เคยมีแค่ร่างเดียวดังนั้นหากรักที่จะเป็นเศรษฐีจะต้องสร้างร่างให้เป็นมือดีปราบศัตรูได้คนเดียวแต่หัวดีปราบศัตรูได้เป็นพันคนความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความหนักในการทำงานแต่วัดกันที่ความฉลาดในการทำงานคนโง่เท่านั้นที่จะเอากำปั้นไล่ทุบแมลงวันแล้วก็บ่นว่ามันบินเร็วเกินไปความลำบากยากเข็ญในชีวิตของเราเกิดขึ้นมาจาก2สาเหตุเท่านั้นข้อแรกก็คือเราทำโดยไม่คิดข้อที่2ก็คือเราเอาแต่คิดโดยที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยความเจ็บปวดจากการสร้างวินัยจะน้อยกว่าความเจ็บปวดจากผลของชีวิตที่ขาดวินัยเสมอราคาที่คุณต้องจ่ายให้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมก็คือวินัยราคาที่คุณต้องจ่ายให้ชีวิตที่บรรลัยก็คือการตามใจตัวเองยากสิดีจึงมีค่าถ้าง่ายและธรรมดาคุณค่ามันก็จะหมดไปเศรษฐีใช้พลังงานหมดไปกับการลงมือยาจกใช้พลังงานหมดไปกับการคิดที่จะลงมือทำถ้าเหนื่อยนอนคืนเดียวก็หายแต่ถ้าจนนอนกี่คืนก็ไม่หายถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเราคิดจะทำอะไรที่ดีต่อพัฒนาการของเราให้ทำทันทีและอย่าใช้เวลาคิดนานเกิน3วินาทีเพราะเมื่อเริ่มทำแล้วสมองจะไม่อยากหยุดทำการอธิษฐานไม่ใช่ยางอะไหล่ที่จะทำให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาแต่มันคือพวงมาลัยที่จะพาคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องยิ่งทำมากความยากก็จะยิ่งลดลงสมองไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแต่สมองสามารถถูกเปลี่ยนได้ทุกวินาทีสิ่งที่ผิดอาจจะให้ความสุขณตอนนี้แต่สิ่งที่ดีจะให้ความสุขตลอดไปความสุขที่ขาดสติก็คือความทุกข์ที่รอผลิบานหากคุณชอบใช้เงินซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่นานคุณก็จะต้องเริ่มขายสิ่งที่จำเป็นยาจกมักจะใช้เงินที่ตัวเองแทบไม่มีไปซื้อสิ่งที่ชีวิตตัวเองแทบไม่ได้ต้องการมหาเศรษฐีหรือยาจกกินข้าวแล้วก็อิ่มหนึ่งมื้อเท่ากันมหาเศรษฐีหรือยาจกมีเสื้อผ้ากี่ชุดก็ใส่ได้ทีละชุดเท่ากันมหาเศรษฐีหรือยาจกจะมียารักษาโรคดีแค่ไหนยื้อชีวิตไปได้นานเพียงใดสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันคนที่มีเงินมากมายแต่ชีวิตไม่มีความหมายก็ไม่ต่างจากคนตายที่มีสมบัติเต็มโลงวิธีค้นหาตัวเองที่ดีที่สุดคือการออกไปรับใช้ผู้อื่นจนลืมคำว่าตัวเองถ้าอยากรู้สึกรวยก็ลองนับสิ่งต่างๆในชีวิตที่เงินหาซื้อไม่ได้ดูอย่ารวยเพื่อจะได้มีความสุขมากกว่าคนอื่นแต่จงรวยเพื่อที่จะได้ให้ความสุขแก่คนอื่นได้มากยิ่งกว่าเดิม